เอาล่ะคุณผู้ชมคะทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการประชุมคณะอนุกรมการพัฒนาแรงงานแล้วก็มีการประสานงานการอาชีพจังหวัดสงขลาเพื่อที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการพัฒนาแรงงานในจังหวัดค่ะไปตามรายละเอียดกันค่ะได้ครับที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะทางด้านนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรมการคณะอนุกรรมการค่ะพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสงขลาหรือว่ากพร.ปจ.ค่ะโดยมีนางอารีเตชะวันโตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาพร้อมด้วยคณะอนุกรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการอาชีพจังหวัดสงขลาหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้เข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งโดยมีการประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดพุทธศักราช2565ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จำนวนทั้งสิ้น 53,060 คนมีหน่วยงานดำเนินการ 3,060 คนผลการดำเนินงาน 1,402 คนก็คิดเป็นร้อยละ 45.82และสถานประกอบกิจการดำเนินการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพุทธศักราช2545จำนวน 50,000 คนผลการดำเนินงาน 26,84 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.37 แล้วก็ได้พิจารณาค่ะผลการสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานตามอุตสาหกรรมหลักที่เป็นจุดเน้นจังหวัดสงขลาที่เน้นนะคะในจังหวัดสงขลาค่ะใน4อุตสาหกรรมหลักก็คือ 1. อุตสาหกรรมรองได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อาหารทะเลแช่แข็ง 2. อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราอุตสาหกรรมผลิตยาง 3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการรวมถึงด้านการตลาดออนไลน์ด้วยและ 4. ค่ะกลุ่มธุรกิจการขนส่งสถานที่จัดเก็บสินค้าและการคมนาคมและ 5. ก็คืออุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วยนะคะซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาโดยกลุ่มงานแผนงานและก็ประเมินผลค่ะก็ได้ดำเนินการจัดส่งแบบสำรวจความต้องการการแรงงานข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการในการพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ไปยังสถานประกอบกิจการในจังหวัดสงขลาซึ่งผลสรุปว่าตำแหน่งที่ต้องการในสถานประกอบกิจการก็คือผู้จัดการฝ่ายแผนกหัวหน้าฝ่ายแผนกวิศวกรช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรและซูเปอร์ไวเซอร์ค่ะและนอกจากนี้ยังมีความต้องการฝึกอบรมพัฒนาฝึกอบรมพนักงานนะคะเพื่อที่จะพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและพัฒนาด้านภาษาต่างๆจำนวน28แห่ง890คนค่ะซึ่งจะแบ่งเป็นด้านภาษาต่างประเทศจำนวน171คนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน235คนด้านทักษะฝีมือแรงงานหรือว่าช่างและหลักสูตรเทคโนโลยีชั้นสูงจำนวน150คนด้านการบริหารจัดการพฤติกรรมในการทำงานจำนวน88คนและยังมีด้านอื่นๆค่ะจำนวน246คนซึ่งทั้งนี้นะคะเราก็มีการร่วมกันหารือการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมสถานประกอบกิจการและองค์กรในภาคเอกชนของจังหวัดให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังแรงงานและการฝึกอาชีพของจังหวัดเองซึ่งเป็นภารกิจสำคัญค่ะที่จะทำให้แรงงานมีความรู้มีทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันโดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงแรงงานสามารถสร้างขีดความสามารถและยังยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัดเพื่อประสิทธิภาพในการวางแผนการพัฒนากำลังคนของจังหวัดต่อไปค่ะครับอันนี้ก็
เรียกได้ว่านะครับหลากหลายกิจกรรมนะครับได้มีการขับเคลื่อนนะครับหลังจากที่เรื่องโควิดเข้าที่ถึงระดับหนึ่งนะฮะแต่ช่วงนี้โอมิครอนมาเยอะเหลือเกินนะฮะต้องระแวดระวังกันหน่อยแต่ว่าถ้าในแง่ของการขับเคลื่อนต่างๆนี้ต้องขับเคลื่อนต่อไปเพื่อเศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของแรงงานเป็นนับได้ว่าเป็นข่าวดีทีเดียวนะครับที่ได้มีการพัฒนาไปหลายด้านทีเดียวนะครับแล้วก็จะได้ขับเคลื่อนนะครับเขาเรียกว่ากิจการต่างๆไปได้ด้วยดีนั่นเองครับ